สวัสดีครับนะฮะคือวันนี้นะฮะผมก็ได้มีโอกาสไปร่วมงานเทรนนิ่งแคมป์นะฮะเทรนนิ่งแคมป์2018ของ LINE Webtoon นะฮะโอเคซึ่งผมได้ไปได้ยังไงนะฮะก็คือผมเขียนเรื่อง Poison แล้วเรื่องผมนะฮะได้เป็นได้รางวัลประตูไปสู่ดาวนะฮะแต่ว่าคือไม่ได้ติดท็อป3ไงถ้าท็อป3มันจะได้เงินรางวัลเว้ยตอนนั้นผมอยู่ในอันดับ5ท็อป5ใช่ตอนนั้นคือมันติดสอบก็เลยแบบปล่อยไปเลยคือมันไม่ได้ผลประโยชน์อะไรตอนนั้นเนี่ยก็เลยผมก็เลยคิดว่าหยุดดีกว่าแล้วก็รอเข้ามหาลัยทุกอย่างแล้วค่อยเริ่มเขียนอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วมันก็มีเมลนะฮะเมลเข้ามาตามนี้เลยฮะคือทางทีมงาน LINE Webtoon นะขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทรนนิ่งแคมป์นะฮะที่กำลังจัดขึ้น31มีนาและ1เมษายนนี้นะคะอะไรอย่างงี้คือผมถูกชวนไปเทรนนิ่งแคมป์คือเขาอะห้ามเอากล้องไปถ่ายอะไรอย่างนี้ซึ่งผมอยากเอาภาพบรรยากาศมาให้ดูมากเลยนะแต่ว่าเขาไม่ให้นะอันนี้เพิ่งกลับมานะฮะแต่ว่าเขามีของมาให้นี่นะคือหลังไปแคมป์เนี่ยเขาแจกอันนี้มานะซึ่งผมก็คือตอนแรกก็เสียดายนะที่ได้แบบเป็นประตูสู่ดาวแล้วไม่ได้แบบว่าเงินรางวัลอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็ไม่ได้เสียใจเพราะว่าเขาชวนไปเทรนนิ่งแคมป์ก็เลยแบบโอเควะโอเคนะฮะตอนแรกเขาอ่ะให้เตรียมเป็นเขาเรียกว่าสรุปเนื้อเรื่องทั้งหมดของเราจนจบเลยนะใน 1A4 แล้วก็ล็อกไลน์แล้วก็คาแรคเตอร์ดีไซน์เนี่ยให้ส่งไปแค่นั้นจบแล้วก็จะมีแบบว่าเจ้าหน้าที่ต่อเรามาตลอดเลยซึ่งโอเคมากๆนะสำหรับน้องๆที่อยากไปเทรนนิ่งก็ต้องเขียนประตูสู่ดาวให้ได้นะครับผมโอเคซึ่งผมอะไปเลทเว้ยแม่งแบบโคตรเหี้ยเลยนะคือเมื่อวานเนี่ยผมนอนดึกมากประมาณตีสามครึ่งแล้วอะเขาจัดประมาณ10โมงเช้าแบบผมอยู่ไกลอะอยู่ไกลไงแล้วเวลาการเดินทางมันต้องแบบว่าไป BTS หรือว่านั่งรถตู้ไปซึ่งมันต้องใช้เวลาการเดินทางประมาณ1ชั่วโมงเลยนะแล้วแบบผมตื่นตอนนั้นตื่นกี่โมงอะตื่น9โมงแล้วแบบมันง่วงอ่ะมันง่วงจริงๆเว้ยแล้วแบบเผลอหลับตอนไหนไม่รู้แบบแล้วพี่เขาโทรมาไหมพี่เขาโทรมาว่าสวัสดีค่ะใช่นักเขียนไพซันป่ะฮะไม่ทราบว่าจะมากี่โมงคะแล้วก็ผมก็ดูเว้ยเฮ้ยมัน10โมงครึ่งแล้วแล้วแบบโอเคครับพี่เดี๋ยวผมไปเลยฮะโทษทีฮะผมอาจจะไปได้รอบเที่ยงนะคือรอบเช้าผมก็อดไปเว้ยมันเป็นรอบแนะนำเว็บตูนกับการแต่งเรื่องซึ่งโคตรเสียดายมากนะก็โอเคอย่างน้อยก็ได้ไปทันการวางพล็อตเรื่องนะแล้วก็การวาดรูปในเว็บตูนนะฮะก็ได้ไปเอาทริคนะรู้สึกคนที่มาพูดบรรยายในช่วงบ่ายนะผมไม่รู้ช่วงเช้าเป็นใครนะแต่ว่าช่วงบ่ายเขาเป็นคนนี้มี2คนครับคือนักเขียนซูเปอร์สตาร์นะฮะจากเกาหลีเลยนะเขามาบรรยายนะแล้วก็มีแบบว่ามีล่ามฮะคอยแปลตลอดเวลาแล้วก็มีคนนักเขียนจากกูกูกากานะฮะซึ่งสุดยอดมากนะเขาแบบว่าโคตรเพอร์เฟสเลยผมบอกเลยว่าโคตรเพอร์เฟสแล้วแบบเขาทำงานเร็วแล้วก็แบบอธิบายเข้าใจมากๆนะฮะซึ่งนักเขียนซูเปอร์สตาร์นี่ถ้าน้องๆเคยอ่านนะโคตรฮาเลยนะตัวจริงนี่แบบฮามากแล้วเขาแบบใจดีมากๆเลยการจัดเทรนนิ่งแคมป์นะมีทั้งหมด2วันนะแต่ว่าพรุ่งนี้ที่เป็นวันที่2ผมติดงานไปไม่ได้และเขาก็แจกอันนี้มาอันนี้มันเป็นของที่จะต้องได้วันพรุ่งนี้แต่ว่าผมได้ก่อนเพราะว่าผมไม่มาซึ่งไม่มาคนเดียวด้วยนะโคตรเหี้ยเลยคนอื่นแม่งแบบมาหมดนี่เว้ยเขาแจกอันนี้มามันเป็นแบบสายคล้องแบบหรูๆอย่างเงี้ยเลยนะแบบโคตรเฟี้ยวอ่ะก็โอเคมันดูแบบคูลโอเคเรามาดูของในถุงดีกว่าให้เสื้อครับเขาให้เสื้อมาเป็นเสื้อของที่เขียนคุณแม่ไว้ใส่นะฮะโอ้โหไซส์ L ด้วยใส่ได้พอดีเด็กนะชิวๆโอเคแล้วก็มีเป็นสมุดครับเรื่องนี้ผมก็เห็นนะแต่ยังไม่ได้อ่านอยู่เหมือนกันน่ารักดีโอเคอันนี้รู้สึกเป็นแก้วน้ำนะแก้วน้ำนี่นะฮะอันนี้เรื่องทันนรกนะฮะโอ้โหสุดยอดเลยผมจะได้มากินน้ำแบบตอนทำงานโอ้โหสุดยอดชิวๆนะ
แล้วก็อันนี้พี่คนนี้เขาแจกให้ตอนกลับครับอันนี้เขาแจกให้ตอนกลับวะนะฮะสุดยอดมากแล้วก็นี่ครับเข็มกัดคุณแม่ไว้ใส่นะฮะนี่นะฮะน่ารักมากเลยอ่ะน่ารักน่ารักนี่ซึ่งมูลค่าเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้นะโอเคแล้วก็อันสุดท้ายนะครับเป็นของ Mafia Daughter นะฮะปฏิบัติการโฉมลูกสาวคุณเจ้าพ่อนะฮะเป็นเหมือนโปสการ์ดเปล่าฮะมันแกะเอ้าชิบหายมันแกะโอ้โห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 มันเป็นแบบว่าเป็นเหมือนแบบตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักอ่ะเออมีภาพซ้ำด้วยนะเหมือนสติกเกอร์ไลน์เลยเออดูดิเนี่ยเหมือนสติกเกอร์ป่ะเป็นสติกเกอร์ไม่ใช่นะเป็นเหมือนโปสการ์ดแต่ว่ามันตัดเป็นตัวการ์ตูนนะเออแล้วแบบเนื้อกระดาษดีมากแข็งเนื้อกระดาษแข็งเนี่ยโอเคเลยนะเนี่ยโอ้โหสุดยอดอ่ะเอ้ยน่ารักดีอ่ะน่ารักดีเลยอ่ะชอบอ่ะคือเรื่องนี้ผมอ่านอยู่นะชอบดีคือพี่เขาแบบว่าสุดยอดอ่ะแต่งแบบเออเจ๋งอ่ะก็สำหรับวันนี้นะก็อยากบอกให้รู้ไว้ว่าลองทำดูนะเว็บตูนเนี่ยนะมันมีผลตอบแทนอยู่แล้วแหละพี่เขาแบบว่าคือมีทีมงานดูผลงานเราตลอดเวลานะซึ่งถ้าน้องขยันหน่อยก็โอเคเลยนะก็โอเคแต่ตอนช่วงนั้นน่ะที่พี่เลิกเขียนไปก่อนเพราะว่ามันติดสอบเว้ยติดแบบมหาลัยอะไรเงี้ยมันช่วงมหาลัยพอดีเด้เลยซึ่งแล้วพี่แม่งได้แบบท็อป5ในตอนช่วงมหาลัยแล้วหยุดเขียนไปแล้วเว้ยนานมากหยุดเขียนมาแล้วแบบเออใครจะไปโหวตให้พี่วะใช่มั้ยโคตรเซ็งเลยนะตอนนั้นนะแต่ช่างมันนะฮะโอเคเดี๋ยวมหาลัยเดี๋ยวพี่เขียนพอยซันต่อให้จบนะสัญญาจบแน่นอนนะฮะเพราะพี่แต่งเรียบร้อยแล้วโอเคนะอาจจะทำเป็นรวมเล่มเลยแหละอาจจะไม่ลงตูนแล้วก็ได้นะไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้อนาคตเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้ทำช่อง YouTube อ่ะคือตอนนั้นต้องเลือกไงระหว่างเว็บตูนกับ YouTube เพราะตอนนั้นผมทำเว็บตูน YouTube ก็ปล่อยโล่งพอทำ YouTube เว็บตูนก็ปล่อยโล่งมันต้องเลือกสักอย่างนะตอนนั้นนะโอเคไปก่อนแล้วกัน